ที่แล้วค่ะดร.เซนคะเราก็ได้พูดคุยถึงบริการที่น่าสนใจมากเลยคือตลาดต่างประเทศนี่โอ้โหมีอะไรมากมายนะคะเป็น new era of investment จริงๆนะคะแต่ว่าเราจะไปตรงไหนแล้วความน่าสนใจของต่างประเทศกับเราเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราต้องเจาะลึกในช่วงนี้เลยค่ะใช่ครับก็เลยเป็นคำถามที่สงสัยอยู่เลยครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์หน่อยนึงนะฮะว่าการลงทุนในต่างประเทศหลากหลายกว่าอย่างที่คุณเจี๊ยบว่าด้วยคราวนี้ประเด็นอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าไปลงในต่างประเทศอย่างเช่นลงทุนในหุ้นไหนหรือว่าบริษัทไหนแบบไหนบ้างครับครับเอาทันสมัยหน่อยแล้วกันนะครับเราพูดกันถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องของไวรัสหรือวอร์มเรื่องมาแวร์เรื่องวอร์นาคลายใช่ไหมครับงั้นถ้าเรามีมุมมองว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นไซเบอร์เทรดมันจะมีไปเรื่อยๆและเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยเนี่ยหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ก็มีเมืองไทยไม่มีนะครับถ้านึกไปมันไม่มีบริษัทไหนที่ผลิตแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์หรืออะไรเนี่ยในต่างประเทศก็จะมีบริษัทเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งผมว่าคนทั่วไปอาจจะคุ้นชื่อรู้จักกันดีชื่อ product ชื่อ Norton Antivirus บริษัทชื่อ Sysmantec นะครับช่วงที่มีข่าวเนี่ยโอ้โหราคาหุ้นก็ขึ้นดีแต่จริงๆไม่ใช่ขึ้นดีเฉพาะช่วงที่มีข่าวถ้าเราไป track performance ของบริษัทที่มีลักษณะเนี้ยจะเห็นว่ามันมี growth ที่ดีและต่อเนื่องมากนะครับนี่คือตัวอย่างแค่บริษัทเดียวแต่จริงๆในตลาดต่างประเทศเนี่ยเขามีแม้กระทั่ง ETFนะครับที่ไส้เนี่ยสมมุติเราไม่รู้จักบริษัทเป็นรายตัวเรามีแค่มุมมองว่าบริษัทที่ทำธุรกิจแบบนี้น่าจะดีแทนที่จะต้องไปเลือกเป็นหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็เลือกซื้อ ETF ที่เขาในกองนั้นอาจจะมีหุ้นที่อยู่ในทำธุรกิจแบบนี้สัก 3-40 ตัวนะครับก็สามารถเลือกซื้อผ่าน ETF ได้นะครับแต่นักลงทุนบางท่านบอกบางทีไม่คุ้นรุ่นใหม่เกินไปตามไม่ทันตอนนี้ที่ลงทุนอยู่อาจจะเป็นหุ้นแบบพื้นฐานของบ้านเราอย่างเช่นกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มอะไรที่แบบไม่หวือหวามากนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะอยู่ในเมืองไทยกับไปต่างประเทศนี่มันต่างกันยังไงคะใช้เป็นยกตัวอย่างหรืออันละกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดสมมติเอาเซกเตอร์ใหญ่สุดในเมืองไทยก็คือพลังงานนะครับหุ้นเวลาเราพูดถึงหุ้นพลังงานก็เบอร์หนึ่งก็คือปตท.นะครับก็แน่นอนก็เป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่พื้นฐานดีนะครับมีในเซกเตอร์พลังงานเองเขาก็มีหลากหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอยู่ในนั้นเรียกว่าก็ค่อนข้างกระจายตัวในกลุ่มพลังงานดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวเลือกเปรียบเทียบที่อยู่ใน global นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้จักหุ้นอย่าง Exxon Mobil ถูกไหมครับเป็นหุ้นที่ถ้าพูดในเชิงของความครบวงจรผมว่าก็น่าจะมีภาษีกว่าปตท.นะครับเพราะเป็น well integrated fully integratedenergy company ใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งของโลกนะครับความหลากหลายที่เวลาจะเจออย่างตอนเจอปัญหาเรื่องเชลแก๊สเชลออยแล้วหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันใช้คำว่าหุ้นน้ำมันแล้วกันมีการปรับตัวในหุ้นที่มีความหลากหลายและ fully integrate กว่าอย่าง Exxon Mobil ผลกระทบตรงนั้นก็น้อยกว่านะครับส่วนหนึ่งไปดู valuation นะครับในบางช่วงบางจังหวะไม่ได้เสมอไปนะครับบางช่วงบางจังหวะก็มี valuation ที่น่าสนใจกว่าทางเลือกที่อยู่ในประเทศนะครับ PE จะต่ำกว่า10เท่าด้วยซ้ำ dividend yield ไม่ได้แตกต่างกันมากผมว่าอันนี้คือเพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราไม่ควรจะ limit choice เราอยู่แค่เมืองไทยนอกเหนือจากสิ่งที่เมืองไทยไม่มีด้วย even สิ่งที่เมืองไทยมีแต่ข้างนอกมันมีความหลากหลายให้เลือกและน่าสนใจกว่าอันนั้นก็จะเป็น value add ของการที่เปิดโอกาสให้ตัวเองไปลงต่างประเทศครับคราวนี้ภาพเท่าที่ฟังตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมมาเนี่ยน่าสนใจมากคราวนี้อยากให้คุณนฤทธิ์ช่วยลงลึกในแง่ของตัว product ที่เรากำลังคุยกันนะครับว่าเรื่องของGlobal Investment Service ของพัทระเนี่ยจะเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศอย่างไรบ้างครับครับคือคำว่า Global Investment Service นะครับเราไม่ได้พูดถึงสินค้าตัวใดหรือบริการตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับจริงๆเป็นเราใช้คำว่าเป็นบริการรวมๆที่เราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยลงทุนต่างประเทศผ่านเราได้สะดวกสบายภายใต้บริการ Global Investment Service เนี่ยก็จะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นไม่ได้เรียกว่าซ่อนนะ มีรายละเอียดของบริการที่แตกต่างกันไปนะครับผมยกตัวอย่างอันที่มีอยู่ไม่ใช่เพิ่งมีได้ซ้ำมีอยู่ได้หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของบริการที่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นชิ้นๆเป็นตัวๆเลยจะไปซื้อหุ้นจะไปซื้อ ETF นะครับอันนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งได้ด้วยตัวเองนะครับไปซื้อ ETF อย่างที่ว่าครับ ETF ที่เป็นหมวด Cyber Security นะครับผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดู
น่าสนุกเหมือนกันก็คือช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับเลือกตั้งคนก็เริ่มคอนเซิร์นว่าโอ้โหมีผู้นำแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงความเสี่ยงในเชิง geo political risk ก็เพิ่มขึ้นนะครับหุ้นที่เป็นหมวด defense หมวดสร้างเครื่องบินลบสร้างจรวดน่าจะดีก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไปดูผมยกตัวอย่างหุ้นบริษัทหนึ่งชื่อ Raytheon เป็นหุ้นจดทะเบียนใน US สินค้าที่เขาผลิตก็คือจรวด Tomahawk ทุกคนคงที่จริงซีเรีย59ลูกเนี่ยลำหนึ่งก็จรวดอันหนึ่งก็หลายสิบล้านบาทหุ้นนี้ก็ขึ้นดีมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างก็เป็นใช้คำว่าเป็นสีสันที่ทำเป็นทั้งสีสันและเป็นทั้งโอกาสที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถถ้าเรามีมุมมองมันมีโอกาสอะไรเต็มไปหมดเพราะปกติเวลาเราพูดถึงมีความเสี่ยง geo political risk การลงทุนอื่นๆมักไม่ค่อยดีแต่มันก็จะมีทางเลือกแบบนี้ให้เราเลือกลงทุนได้แล้วถ้าเกิดว่าหลายท่านเนี่ยบางทีถ้าเกิดมีเงินขนาดนั้นบางเขาก็ไปเปิดพอร์ตข้างนอกเนี่ยนะคะคือการบริการข้างนอกกับข้างในที่พัฒระจะมีให้เนี่ยมันต่างกันยังไงครับเมื่อกี้ผมยกไม่ใช่ยกตัวอย่างเล่าถึงแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่ไปซื้อสินค้าได้เป็นชิ้นๆอันนั้นเนี่ยในเชิงของเงื่อนไขว่าต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่อันนั้นค่อนข้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับจะมีเงิน1ล้านบาท3ล้านบาทสามารถทำได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงบริการที่มันเบ็ดเสร็จและครบวงจรเต็มรูปแบบมากขึ้นเนี่ยโดยเปรียบเทียบก็คือเราจะพูดถึงบัญชี private bank นะครับเราจะคุ้นเคยว่าเราทราบกันดีว่าเศรษฐีบ้านเราหลายคนก็จะมีบัญชี private bank อยู่ฮ่องกงสิงคโปร์มี private banker บินมาเจอเดือนละครั้งจากต่างประเทศนะครับอันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราเชื่อว่าบริการแบบนั้นเนี่ยมันเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวมันเองคำว่าเบ็ดเสร็จสมบูรณ์หมายความว่ามันมีครบทุกอย่างในบัญชีหนึ่งนะครับที่พัทราเราทำไว้ก็คือเราเนี่ยไปสร้างความร่วมมือนะครับกับ global private bank เจ้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกที่เราเริ่มนะครับความร่วมมือนั้นก็คือว่าเราสามารถทำให้ลูกค้าพัทราเนี่ยไปมีบัญชี private bank ที่เป็น global กับเขางั้นพอมีปุ๊บลูกค้าพัทระก็จะสามารถลงทุนใน products ทุกๆชนิดที่เขามีอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถลงทุนได้เบ็ดเสร็จทีนี้เราจะเข้าใจกันดีว่า private bank ต่างประเทศก็จะมีเรื่องของขั้นต่ำบัญชีขั้นต่ำที่ต้องเปิดค่อนข้างสูงหน่อยนะครับโดยสแตนดาร์ดทั่วไปวันนี้เรากำลังพูดถึงเงินสัก2ล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่าบริการแบบนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะครับแต่อาจจะครอบคลุมลูกค้าที่มีขนาดเงินลงทุนใหญ่เพียงพอที่แม้กระทั่งแบ่งมาละว่าอยากจะไปลงต่างประเทศเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขตรงนั้นเราเริ่มใช้คำว่าซอฟต์ลอนช์นะครับให้บริการนำเสนอบริการนี้กับกลุ่มลูกค้าเราประมาณนึงเสียงตอบรับดีนะครับก่อนหน้านี้เคยมีความกังวลว่าอ้าวลูกค้าหลายท่านก็มีบัญชี private bank อยู่แล้วกับต่างประเทศเนี่ยแล้วมันจะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับอันนึงที่เรามักได้รับฟีดแบ็กมาก็คือว่าเวลาเขาไปมีบัญชี private bank ต่างประเทศเนี่ยหนึ่งคนดูแลอาจจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจที่เป็นใช้คำว่า local knowledge ที่จะรู้ความต้องการรู้ preference investment บางอย่างอาจจะดีก็ตามแต่ไม่เหมาะกับลูกค้าคนนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นผมว่าพัทราเราจะได้เปรียบในประเด็นนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้บริการลูกค้ามาหลายปีหลายท่าน20ปีเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องพูดอะไรเราแทบจะรู้แล้วว่าแบบนี้ชอบและไม่ชอบนะนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องความใกล้ชิดนะครับอย่างที่เรียน private bank ในต่างประเทศเวลาเขาก็จะเข้ามาเจอรีวิวพอร์ตโฟลิโออะไรอาจจะเดือนละครั้งนะครับของเราก็จะออนกราวเลยยกหูอยากเจอบ่ายนี้เดี๋ยวขับรถไปเจอก็จะเป็นลักษณะนั้นคือความรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักซึ่งจะเป็นจุดเด่นสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็เกิดขึ้นมาบางทีเราอยากจะปรึกษาเหมือนกันว่าเงินที่เราไปลงทุนตรงนั้นได้ควรจะทำยังไงครับนี่ถ้าเกิดเราไปเปิดในต่างประเทศมันก็อาจจะไม่สามารถมีเรสปอนส์กลับมาได้เร็วขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่พัทระนี่ก็คือดูแลอย่างใกล้ชิดถูกต้องครับแล้วผมว่าประเด็นที่สำคัญอีกอันนึงก็คือรูปแบบบริการที่เราทำให้กับลูกค้าเรื่องไปลงต่างประเทศเนี่ยเป็นบริการที่ใช้คำว่าfully regulated โดยแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นแปลว่าเราดำเนินการขออนุญาตนำเงินออกไปให้ทุกอย่างภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารในประเทศไทยและก.ล.ต.เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าหลายท่านที่เดิมทีอาจจะมีคนมาชักชวนให้ไปลงก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าก็ไม่ได้คือหนึ่งมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรรองรับชัดเจนขนาดนั้นอันนี้ลูกค้าก็จะมีความสบายใจในการลงทุนผ่านทางพัทระ
มากขึ้นฟังแล้วน่าสนใจเห็นเมื่อกี้ดร.จะคว้ากระเป๋าสตางค์มาแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะใช้บริการนี้เนี่ยนะคะก็คือพัทรา Global Investment Service เนี่ยต้องติดต่อที่ไหนบ้างคะสำหรับจริงๆถ้าเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับพัทราอยู่แล้วจริงๆสอบถามรายละเอียดจากผู้ดูแลบัญชีได้เลยนะครับถ้าเป็นท่านที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราเนี่ยถ้าจะติดต่อสอบถามก็จะสามารถโทรเข้ามาตรงกลางนะครับถ้าเบอร์โทรก็จะเป็น023059449นะครับอันนั้นจะเป็นเบอร์ติดต่อมาตรงกลางหรือจะจริงเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว leave message ไว้ก็ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อครับค่ะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะโอกาสการลงทุนเปิดกว้างแล้วนะคะเพียงแต่เราเปิดใจรับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปกับโอกาสตรงนี้แล้วหรือไม่นะคะยังไงก็ลองติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนฤทธิ์มากที่ให้เกียรติกับรายการค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ของ Money Channel www.moneychannel.co.th หรือว่าจะเข้าไปดูที่ YouTube เพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus นะคะหมดเวลาลงแล้ววันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ